สาวๆที่ชอบทานส้มโอเป็นคนที่รักความสบายใจง่ายและรักความหรูหราเอาช่วงนี้นะคะเราจะมาคุยกับสาวสวยเก่งครบสูตรเลยทีเดียวสวยขนาดไหนเก่งขนาดไหนพบกับเธอเลยดีกว่าน้องคริสตี้ลุยนาวงค่ะแหมวันนี้มาประกอบที่บ้านด้วยหนูคิดว่าพี่นาจะหันมาคุยกับหนูซะหน่อยไม่ค่ะผิดคนค่ะสวัสดีค่ะที่บ้านยินดีค่ะยินดีจริงค่ะยินดีสวยงามจริงค่ะแต่ว่าขอสลับก่อนนะคะนี่ค่ะเสาไฟฟ้ากับหลักกิโลเมตรเนี่ยเราก็ลงตัวกันแล้วก็มีต่อหม้อด้วยเป็นไงสวยอย่างที่บอกไหมค่ะคริสตี้หลุยส์นาโมสวัสดีขอต้อนรับสู่รายการผู้หญิงผู้หญิงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขาสาวคนนี้นี่แหละค่ะสวยไม่พอเธอยังเป็นนักดนตรีเป็นเจ้าของโรงเรียนสอนดนตรีเป็นนักเปียโนด้วยแล้วก็เป็นนางแบบระดับเอเชียและล่าสุดนี้กำลังฝึกจะก้าวสู่การเป็นนักแข่งรถระดับอาชีพอีกด้วยสุดๆไปเลยเล่าให้เราฟังนิดนึงดีกว่าว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างและอายุเท่าไหร่ค่ะตอนนี้ก็เป็นเจ้าของสตูดิโอค่ะสอนเปียโนเองด้วยนะคะแล้วก็ทำงานถ่ายแบบเดินแบบถ่ายโฆษณาค่ะตอนนี้ก็กำลังเรียนอยู่ชั้นปี4มหาวิทยาลัยมหิดลคณะดุริยางคศิลป์เอกเปียโนค่ะเป็นไงล่ะคะค่ะปัจจุบันก็อายุ20ปีค่ะอายุ20ค่ะ20โปรไฟล์อย่างกับแบบว่าฉันก็เธอแบบว่าครบสูตรจริงๆเนาะครบสูตรจริงๆเอาเวลาตอนไหนใช่มั้ยเอาตอนไหนไปทำหน่อย20กว่าปีที่ผ่านมามีครบขนาดนี้อายุนิดเดียวเองเริ่มเรียนไปน้องตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะเริ่มเรียนตั้งแต่อายุ4ขวบค่ะอ๋อนี่ครับฝึกเด็กเนาะช่วยได้เนาะแล้วทำไมถึงมาสอนเปียโนแล้วก็เปิดสตูดิโอดนตรีได้คะค่ะก็เพราะว่าจริงๆที่คุณพ่อคุณแม่สนับสนุนให้เรียนเปียโนตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะจนกระทั่งเข้ามหาวิทยาลัยก็ยังเลือกเรียนที่จะเรียนดนตรีต่อจนมาจุดๆนึงที่เกิดจุดเปลี่ยนที่อยากจะถ่ายทอดในสิ่งที่เรามีไปให้กับคนอื่นได้เรียนรู้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจที่จะเริ่มที่จะสอนเปียโนอันนั้นก็คือจุดเริ่มต้นของสตูดิโอของคริสตี้ด้วยค่ะสตูดิโอของคริสตี้อยู่ที่ไหนเอ่ยค่ะอยู่ที่หมู่บ้านปริชาติค่ะชื่อหลุยมิวสิกสตูดิโอค่ะคืออยู่ที่บ้านเลยใช่ค่ะคือใช้บ้านเปิดเป็นสตูดิโอของวงจรเลยค่ะนอกจากสอนเปียโนเนี่ยยังสอนดนตรีหลายๆอย่างแล้วก็สอนภาษาอังกฤษด้วยแล้วคุณครูมาจากไหนคะสอนอะไรบ้างที่สตูดิโอค่ะตอนนี้ที่สตูดิโอก็มีสอนกีตาร์อูคูเลเล่ร้องเพลงกลองเต้นการแสดงภาษาอังกฤษเปียโนค่ะก็ครบค่ะคุณครูก็ใจคะเนี่ยสอนเยอะค่ะแล้วคุณครูรวบรวมมาจากไหนเอ่ยคุณครูก็จะฟอร์มทีมจากเพื่อนๆที่เป็นเอกดนตรีเหมือนกันค่ะฟอร์มทีมกันมาสอนค่ะแต่ละคนก็จะมีความชำนาญเฉพาะทางของเครื่องดนตรีนั้นๆของสาขานั้นๆไงเห็นบอกว่าโรงเรียนของน้องคริสตี้เนี่ยนักเรียนอายุน้อยที่สุดกี่ขวบคะ3ขวบค่ะอายุมากที่สุดกี่ขวบคะอายุมากที่สุด74ค่ะเป็นไงคะเขาหลากหลายไปได้ดีค่ะบางทีก็มีผู้ปกครองนักเรียนมาเรียนอย่างบอกว่ามาส่งนักลูกๆมาเรียนก็อยากจะใช้เวลาตรงนั้นเรียนไปพร้อมกันค่ะค่ะเป็นกิจกรรมในครอบครัวด้วยนะคะแล้วเราเรียนแต่งสวยมากเลยนะแต่งแบบเป็นแนวแบบบ้านสวยเชียวขอบคุณมากเลยค่ะโรงเรียนก็จะเน้นบรรยากาศก็มีส่วนช่วยทำให้คนที่มาเรียนได้ผ่อนคลายเพราะคริสตี้คิดว่าดนตรีควรจะเป็นสิ่งที่ทำให้ผ่อนคลายรื่นเริงไม่กดดันไม่เครียดถึงแม้ว่าอาจจะมีเครียดบ้างอย่างเงี้ยค่ะค่ะแต่ละห้องก็จะเน้นสไตล์ที่ไม่เหมือนกันเด็กๆก็จะเปลี่ยนวนผู้ปกครองก็จะชอบอะค่ะบอกเหมือนว่าเหมือนมาเรียนได้เหมือนหยุดเข้ามาอีกประเทศนึงต่างประเทศ อะไรประมาณนั้นแล้วก็มีความสุขค่ะแล้ว3ขวบนี่มาเรียนอะไรคะ3ขวบเริ่มเรียนเปียโนค่ะแล้ว74นี่ถ้ามาเรียนอะไรคะเปียโนเหมือนกันเปียโนเหมือนกันใช่ค่ะแล้วเราแค่อายุ20ทำไมเรากล้าเปิดโรงเรียนลุกขึ้นมาสอนเปียโนก็เก่งแล้วนะทำไมถึงกล้าเปิดโรงเรียนสอนดนตรีและภาษาเพราะว่ามีความใฝ่ฝันค่ะที่อยากจะพิสูจน์ให้ที่บ้านเห็นว่าเราเอาจริงเอาจังกับเรื่องแข่งรถนะเรื่องทำรถอย่างเงี้ยค่ะค่ะเพราะว่าคริสตี้ชอบที่อยากจะขับรถดริฟต์ดังนั้นก็เลยกลัวที่บ้านก็เป็นห่วงเพราะปกติครอบครัวจะเป็นห่วงอยู่แล้วแล้วยิ่งเป็นส่วนใหญ่กีฬานี้เป็นกีฬาของผู้ชายอะค่ะแล้วผู้หญิงมาทำเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบแปรเสี่ยงนะเขาก็เป็นห่วงแต่คริสตี้ก็บอกเขาว่า
เอาจริงเอาจังแต่ทางผู้ใหญ่ก็คิดว่าแบบเดี๋ยวก็อาจจะชอบแป๊บๆแล้วก็เลิกเพราะว่าถ้าจะลงทุนให้กับเรื่องอย่างเนี้ยค่ะค่อนข้างใช้ลงทุนสูงต้นทุนสูงที่จะทำค่ะดังนั้นเราเลยต้องลุกขึ้นมาระดมทุนเกิดแรงบันดาลใจในการเปิดโรงเรียนคุณผู้ชมคะรถแข่งที่เธอซื้อมาเองตอนนี้ถอยมาแล้วเรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยค่ะได้มาจากการสอนเปียโนค่ะสอนเปียโนเดินแบบก็ทุกงานที่เข้ามาค่ะคริสตี้ก็จะค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยรวบรวมทำไปเรื่อยๆค่ะโอ้โหใช้หนึ่งความฝันไปสานอีกหนึ่งความฝันค่ะสุดยอดเลยแล้วเป็นนักดนตรีหวานๆอยู่ดีๆทำไมถึงอยากจะลุกขึ้นมาแข่งรถเอ่ยเพราะว่าจริงๆชอบดูหนังรถแข่งตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วค่ะพอมีโอกาสคิดได้ว่าการที่เราจะสามารถควบคุมรถได้ในสถานการณ์เฉพาะหน้าคือคิดได้เลือกที่จะดริฟต์เนี่ยการดริฟต์เนี่ยจะเป็นทักษะในการที่เราจะควบคุมควบคุมรถแม้ว่ารถเสียหลักหรือว่าอะไรก็ตามแต่เพราะว่ายิ่งทำได้คิดได้คิดว่ามันเป็นทักษะในการที่เราจะปลอดภัยมากขึ้นบนท้องถนนอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบเวลาได้แล้วหักซ้ายเอียดแล้วก็หักขวาอย่างงี้ใช่ค่ะฝึกที่ไหนน้องคริสตี้ฝึกนานหรือยังคะก็จริงๆก็ยังไม่นานมากนะคะเพราะว่าก็ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณทางพี่ปอนจากทีมกระทิงแดงที่มีส่วนมาโค้ชคริสตี้ฝึกกับทีมกระทิงแดงเหรอคะแหมมากก็ถึงแล้วนะเขาเป็นทีมที่แบบว่านะเขาก็โด่งดังในไทยอยู่ขับรถสุดยอดตอนนี้ฝึกมาได้ประมาณ2ปีแล้วเห็นบอกนี่นะทำการตั้งแต่เริ่มรถมาเนี่ยประมาณ2ปีค่ะแล้วฝึกก็ยังไม่ถึง2ปีค่ะค่ะพี่เวียนหัวไหมคะดิบไปดิบมาอยู่เลยค่ะขนาดนั่งดูยังเวียนหัวเลยไม่คนดูเวียนแต่คนขับมันเสกอ๋อเหรอไม่ใช่ไงเมื่อกี้สงสารตากล้องมากเหมือนใส่ตารถไปแล้วนี่อุ้ยรถไหนพาตากล้องแอบพาขึ้นไปนั่งด้วยนะคะช่างกล้องบอกว่าเนี่ยขอพี่ขึ้นไปนั่งแล้วเขาก็ถ่ายด้วยแล้วเขาลงมาเขาว่าไงบ้างคะเขาบอกจริงๆไหมครับน้องเขาบอกเอาจริงๆไหมครับน้องก็คิดจะถามทำไมคะเขาก็บอกว่าพี่รู้สึกอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีหน้าภาพมันสั่นๆไม่หลับแซวเล่นไม่สั่นนะไม่สั่นแล้วเก่งอ่ะแล้วดริฟท์รถนี่มันยากตรงไหนน้องคริสตี้คะยากตรงต้องใช้สมาธิสูงค่ะคือคนกับรถต้องเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะใช่ค่ะแต่ว่าจากพรีเซนเทชันวันนี้รถค่อนข้างมีปัญหาอยู่ค่ะค่ะใช่เป็นไงครับมีปัญหาไงคะก็ก่อนมาถ่ายรายการเครื่องเกิดน็อกผิดพลาดขึ้นมาค่ะก็เลยเร่งทำปกติทำจะใช้เวลาเป็นอาทิตย์อะค่ะแต่นี่ทำสองวันก่อนรายการมาก็เลยขับโดยที่ยังไม่ได้จูนเครื่องเพื่ออะไรเลยยากยิ่งยากเข้าไปอีกใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วในอนาคตตั้งความหวังกับการแข่งรถว่ายังไงบ้างคริสตี้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตั้งความหวังขนาดจะกดดันตัวเองนะคะแต่ก็คิดว่าจะทำทุกๆวันทุกๆก้าวให้เต็มที่ให้มีความสุขระหว่างทางอะค่ะก็คือปล่อยให้เป็นตามโอกาสหรือว่าจังหวะที่จะเข้ามาค่ะก็ยังความสุขระหว่างทางสุดยอดนะเขาเป็นคนที่แบบความคิดดีมากๆเลยจากเรื่องของการแข่งรถดริฟท์รถใช่ไหมตอนนี้มาที่เรื่องของการเป็นนางแบบบ้างซึ่งหลายๆคนสงสัยนะคะและสนใจอยากจะรู้ว่าก้าวมาเป็นนางแบบในระดับเอเชียได้ยังไงค่ะคือตอนแรกหนูก็ไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้มาเป็นนางแบบคือไม่ได้ใฝ่ฝันไว้เลยว่าวันนึงจะก้าวมาสู่เส้นทางนางแบบนะคะแต่พอดีวันนั้นเพื่อนๆชวนไปทานข้าวในมหาวิทยาลัยแล้วมีบูธมาเปิดรับสมัครพอดีอะค่ะค่ะปกติก็จะไม่ได้ไปทานที่นั่นโอกาสมารอเขาที่บูธเลยที่โรงเรียนค่ะแล้วพี่เขาก็เรียกมาแบบว่าน้องช่วยเข้ามาที่บูธหน่อยอย่างเนี้ยค่ะคือก็ถามรายละเอียดหลังจากนั้นก็เอาใบสมัครมาให้แล้วก็เซ็นไปค่ะจนวันนึงเขาขอให้เราไปออดิชั่นนะคะจากจุดนั้นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นจากแบบหลายพันคนก็คัดเหลือเลย10คนแล้วก็3คน3คนแล้วเราก็เป็นผู้ชนะการประกวดค่ะการประกวดอะไรเอ่ยช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะค่ะเป็นการประกวด Asia Next Top Model แบบไม่ใช่ Reality ค่ะเป็นปีเดียวกันกับปีแรกของการจัด Asia Next Top Model เลยค่ะก็คือหลังจากที่ประกวดในประเทศไทยปุ๊บการประกวดแคมเปญจะไม่ได้รันอยู่แค่ตรงนั้นนะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยคริสตี้แคมเปญใหญ่จะต้องส่งไปส่งโปรไฟล์ไปประกวดกับผู้ชนะของแต่ละประเทศในเอเชียค่ะถ้าสมมติว่าชนะปุ๊บก็จะได้ไปเทรนฝึกงานที่สตอร์มที่ลอนดอนนะคะโอ้เป็นเอเจนซี่มอนลิงเอเจนซี่ที่ดังมากๆเลยใช่ไหมคะของประเทศอังกฤษใช่แล้วหนูก็ได้ไปฝึกฝนจุดนั้นมาแล้วเรียบร้อยเพราะว่าได้ชนะในระดับเอเชียเลยทีเดียวค่ะใช่ประสบการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงบ้าง
ก็รู้สึกเป็นประสบการณ์ที่ประทับใจค่ะตื่นเต้นเพราะว่าเป็นนางแบบเอเชียไปแล้วคือได้ยินแบบโอ้ที่นี่แบบเป็นเอเจนซี่ใหญ่เคสมอร์ทคาร่าเดลวินก็อยู่ที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกแบบตอนแรกแอบเกรงค่ะว่าเขาจะแบบแต่ว่าจะยังไงกับนางแบบเอเชียอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เพิ่งแบบว่ายังไม่ได้ทำงานในวงการนี้แล้วคือประกวดปุ๊บชนะปุ๊บไปเลยนั่นแหละสิค่ะแต่ว่าเขาให้การต้อนรับที่อบอุ่นกับคริสติมาค่ะแล้วเราได้เรียนอะไรจากการเทรนครั้งนี้บ้างหลากหลายมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการที่จะเตรียมชีวิตให้พร้อมกับการเป็นนางแบบมืออาชีพการเดินแบบการที่จะใส่ใจในรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นของเพื่อนร่วมงานของทีมงานอย่างเงี้ยค่ะพี่ดีน่าเนี่ยอยากจะรู้มากเลยอ่ะไหนบอกเคล็ดลับหน่อยได้ไหมว่าเวลาจะโพสท่าหน้ากล้องให้มันดูสง่างามยาวผอมนี่มันทำไงคะพี่หุ่นดีกันอยู่แล้วไม่ค่ะว่าพี่สั้นมากว่าพี่ดีกันแต่หน้าเท่านั้นแหละก็ยังดีที่ดีหน้าด้วยส่วนพี่ไม่มีอะไรดีเลยค่ะคริสตี้คะไม่เป็นไรหรอกคริสตี้เผื่อจะให้ชีวิตพี่ดีขึ้นมีอะไรแนะนำไหมคะโพสยังไงเขามีไหมเขาสอนแนะนำโพสไหมลูกสอนค่ะอ๋อเหรอสอนคืออย่างแรกของการโพสคือเราต้องมีความมั่นใจนะคะคืออินเนอร์มันจะต้องออกมาจากทางสายตามันไม่ได้เหมือนการแสดงที่ว่าอย่างเราโกรธเราเศร้าเราต้องทำว่าเราโกรธนะเราเศร้านะแต่สำหรับการถ่ายแบบเราต้องรู้ว่าธีมนั้นอารมณ์นั้นเขาต้องการสื่ออะไรอะค่ะแล้วเราก็ต้องพยายามอินกับมันแล้วก็คือสื่อออกมาจากทางแววตาทางสีหน้าทางโพสค่ะต้องมาจากอินเนอร์ผ่านทางสายตาใช่ค่ะก็จบแล้วหลังนั้นก็ยังเป็นพิธีกรเหมือนเดิมไม่ได้เพราะงั้นแบบเวลาคนถ่ายเปิดหนังสือออกมาอย่างเงี้ยค่ะเขาแบบเอ๊ะทำไมคนนี้แบบโพสไม่เข้ามันก็เกี่ยวข้องกันนะคะมันจะต้องเป็นองค์ประกอบรวมทุกอย่างมันเลยเป็นทักษะเป็นมืออาชีพของแต่ละสาขาไงเราเน้นใช้ปากอย่างเดียวแล้วการตาเตือนอะไรนั่นแล้วกันง่ายกว่าพูดอย่างเดียวพอทำความเข้าใจแล้วก็ถ่ายทอดออกมาจากการประกวดครั้งนั้นเนี่ยนำน้องคริสตี้ไปสู่การเป็นนางแบบระดับอินเตอร์เลยทีเดียวมีผลงานเยอะทีเดียวทั้งในระดับประเทศแล้วก็ระดับนานาชาติด้วยช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมว่าผลงานของหนูมีอะไรบ้างคะถ้าคร่าวๆก็จะมีถ่ายโฆษณาเวียดนามนะคะแล้วก็โฆษณาเวอร์ไวเป็นโฆษณากล้องก็ตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างตัดต่อก็น่าจะได้เห็นกันแล้วคิงเขาจำหน้าก็ได้ไหมดูดีๆนี่เราแล้วนี่ดังมากคิงพาวเวอร์น่ะเดี๋ยวนะคิงพาวเวอร์เขามีแต่โฆษณาสวยๆนะนึกออกแล้วเดี๋ยวก็เห็นหน้าตอนเป็น Beauty on Set ค่ะค่ะอันนี้ถ่ายอะไรนะคะถ่าย Beauty on Set เป็นพรีเซนต์เครื่องสำอางแบรนด์ของ King Power ค่ะใช่ค่ะยังไงแล้วเร็วๆนี้กำลังจะขึ้นปกนิตยสารใช่ไหมคะเขาเหมาะจริงๆเขาเปลี่ยนได้ทุกลุคแล้วสวยใส่ใส่ที่บ้านจะดุก็ได้ไม่มีแล้วอายุ20อะได้ทำอะไรมาขนาดนี้รู้สึกว่าหุ้ยชีวิตเราแบบมีอะไรเยอะแยะหรือว่าแบบมากเกินไปไหมเรารับผิดชอบกับชีวิตเราได้ดีขนาดนี้ได้ยังไงอายุยังน้อยอยู่เลยอืมค่ะก็แบ่งเวลาหรือว่ายังไงเป็นคนแบบถูกฝึกด้านวินัยมาหรือว่าชอบโดยส่วนตัวอ๋อคือจริงๆตั้งแต่เด็กมานะคะทางครอบครัวก็จะก็คริสตี้หนูจะถูกปลูกฝังว่าให้ทำอะไรให้ทำเต็มที่อะค่ะให้เต็มที่ไปเลยให้เอามาให้ได้ดีอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เราติดตัวมาตลอดเวลาเราจะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำจริงๆจังๆแล้วคริสตี้ก็คิดว่าการที่เราทำไปแล้วเต็มที่ไปแล้วเราจะได้ไม่เสียใจว่าผลมันจะเป็นยังไงเพราะวันนั้นเราเต็มที่แล้วถ้าเราแบบทำครึ่งๆกลางๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแบบเฮ้ยวันนั้นมันน่าจะออกมาดีกว่านี้เคล็ดลับแค่นี้คิดดูถ้าเราไปใช้ได้จริงแบบทำให้มันเต็มที่ไปเลยทำจริงจังสักเรื่องหนึ่งอุ้ยมันต้องได้ดีอย่างน้องเขาเนี่ยสัก 3-4 อย่างเขาได้ดีทุกอย่างเลยอ่ะนิดเดียวถามนิดเดียวนามสกุลคริสตี้หลุยนามวงนามวงนามสกุลคุ้นไหมนะอภิยาทันไหมทันไหมอภิยานามวงเป็นอะไรกันหรือเปล่ารู้จักเป็นไงอันนี้ยังไม่เคยเจอกันเป็นการส่วนตัวค่ะแต่ถ้าสืบไปแล้วก็ไม่แน่เหมือนกันค่ะยังไม่รู้นะมีสิทธิ์เดี๋ยวพี่นีน่าไปสืบให้เดี๋ยวพี่น่าโทรไปถามคุณค่ะโทรไปยังไงเนอะนะคะพยายามอย่างเต็มที่กับทุกนาทีของชีวิตก็เลยก้าวได้ไกลแบบน้องคริสตี้นี่เองนะคะวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากๆเลยน้องคริสตี้หลุยนามวงขอบคุณมากค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอ้าวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะคริสตี้ก็ยังอยู่กับเรานะฮะแต่ว่าอยู่ด้านนอกเท่านั้นเองพี่ไก่มี1งานมาเล่าให้ฟังเป็นละครที่แสดงเพื่อบำบัดเด็กพิเศษคิดดูว่าเขาจะเล่นยังไงแล้วก็บำบัดได้ไหมเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะค่ะ
อย่าเพิ่งไปไหนนะขอบอกว่าสาวๆที่ชอบทารังศาสตร์เป็นคนที่อนุรักษ์นิยมมีระเบียบและเป็นคนมีเหตุผล